อันนี้นะคะเป็นสวนผักในกะละมังค่ะกะละมังจริงๆนะคะดูสิคะความสวยของเขาอยากบอกว่าสวยมากใบนี่กรอบเลยนะคะแค่แบบว่าดึงออกมาใบฉีกขาดได้เลยค่ะกรอบมากไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้เราปลูกเองกินเองค่ะสัมผัสความกรอบกรอบจริงเห็นไหมคะสวยงามมากสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกอันนี้ไม่ได้ปลูกในดินนะคะอันนี้ปลูกในน้ำวางไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านทำไมต้องวางไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านเพราะว่าเขาชอบแดดนะคะแต่ไม่ได้ใช่แดดแบบกลางแจ้งค่ะเพราะว่าจะทำให้ใบเขาไหม้ได้ก็เลยต้องแบบรับแดดแค่ 4-5 ชั่วโมงก็พอนะคะก็เลยต้องวางไว้ตรงหน้าชายคาบ้านนะคะชายระเบียงไม่งั้นแบบใบเขาจะไหม้ตอนแดดแรงๆประมาณช่วงบ่ายโมงอะค่ะเขาจะเหี่ยวเลยแต่อันนี้เราวางไว้ตรงนี้เขาก็ได้รับแสงเต็มที่แล้วก็ไม่ได้รับความร้อนจากแสงจัดๆนะคะหรือถ้าใครจะปลูกกลางแจ้งก็ได้ค่ะแต่ต้องทำสแลนนะคะให้ทำสแลนให้เพื่อกันแดดบ้างกองแดดบ้างได้บางส่วนนะคะเห็นไหมคะหนึ่งรากสวยงามมากนะคะมีเคล็ดลับพิเศษนะคะที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเราเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงลงไปนะคะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากนะคะจะช่วยให้รากทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ใบของเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นเท่าตัวเลยนะคะดูสิคะความงามที่สัมผัสจับต้องได้นะคะสวยงามมากค่ะนี่กินแบบในครอบครัวนี่ไม่หมดเลยนะคะสงสัยต้องเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านบ้างแบ่งคุณครูที่โรงเรียนบ้างนะคะดูสิคะสวยงามมากสวยจนหลงไหลเลยค่ะชอบปลูกสลัดก็เพราะมันสวยแบบนี้ค่ะสวยจริงๆโหนี่สวยแบบตื่นเช้ามาจิบกาแฟดูผักนี่อยู่ได้ทั้งวันค่ะเสร็จติดการปลูกผักไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูไฮไลท์กันค่ะนี่ไงอันนี้คือวอเตอร์เคสนะคะวอเตอร์เคสได้มาเมื่อวานไปศึกษาดูงานนะคะไปดูงานมาที่เขาชะงุ้มเป็นโครงการฟื้นฟูดินเสื่อมนะคะของในเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็เลยได้พันผักวอเตอร์เคสมานะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงจะมาปลูกวอเตอร์เคสลงกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอันนี้เป็นวอเตอร์เคสค่ะเมื่อวานมายังเหี่ยวอยู่เลยก็เลยแช่น้ำไว้ตอนกลางคืนตอนเช้ามานี่โหแบบเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไงเราจะมาลงกระถางให้ดูนะคะเดี๋ยวรอให้แดดหมดก่อนช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะจิตภาการ์เด้นสวนผักในเมืองอันนี้ในเมืองจริงๆค่ะบางคนตกใจปลูกเยอะขนาดนี้มันใช่ในเมืองไหมใช่จริงๆนะคะอันนี้ถั่วนะคะทำถั่วได้กินไปแล้วประมาณ 4-5 ลูกปลูกถั่วในกระถางมีแบบแค่อยากทดลองว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะปลูกถั่วในกระถางครั้งที่แล้วนี่ปลูกขอโทษทีขออภัยนะคะครั้งที่แล้วปลูกบวบงูค่ะบวบงูนี่โหกินแบบกินไม่ทันอ่ะต้องเก็บไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยอันนี้เห็นเขียวๆอยู่ข้างบนนี่ย้อนแสงนะคะเห็นเขียวๆยอดงามๆยอดนี้โหยอดงามมากเลยอันนี้เป็นเสาวรสนะคะเสาวรสตัวนี้เป็นเสาวรสพันธุ์ใหญ่อะค่ะลูกโตมากลูกเท่าลูกโตประมาณเท่ากับแตงโมลูกเล็กอะค่ะสีม่วงแตงโมลูกเล็กสีม่วงก็เลยสนใจว่าเอ๊ะสวยขนาดนี้อยากรู้ว่าเม็ดเขาเยอะๆกินไม่ทันตอนนั้นมันจะสามารถปลูกได้ไหมก็เลยลองเอามาเพาะดูนะคะปรากฏว่าขึ้นเร็วมากเลยอันนี้เป็นเสาวรสนะคะ
กำลังงามเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะออกดอกตอนไหนมันจะมีลูกให้ไหมปลูกในมุมนะคะแล้วก็ต้นขนุนค่ะนี่ขาต้นนี้นะคะอยู่นี่มาปลูกที่นี่มา3ปีแล้วนะคะกินตัวเนี้ยทั้งปีได้เลยเพราะว่าเขาแบบชอบน้ำแต่ไม่ต้องมีน้ำขังนะคะหน่อแตกตลอดเวลานะคะคุณแม่ชอบใจมากคุณยายดีกว่าคุณยายชอบมากเลยนะคะต้นเดียวกินได้ตลอดปีไม่ต้องซื้อเลยค่ะปลูกทีเดียวกินได้ตลอดปีนะคะดูนะคะข้างรั้วเราก็มีอันนี้เป็นมะเขือยาวเห็นไหมคะมะเขือยาวพันธุ์นี้เคยซื้อมาปลูกนะคะดกมากต้นหนึ่งมี4-5ลูกอะค่ะกินไม่ทันเลยต้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็กระชายเห็นไหมคะกระชายของคุณยายสงสัยเพิ่งมาขุดแน่เลยกระชายนี่ก็ปลูกง่ายค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีปลูกกระชายเราซื้อถ้าจะซื้อกระชายนะคะแนะนำเลยค่ะซื้อที่โลตัสจะถูกกว่าซื้อที่ตลาดสดนะคะตลาดสดนี่เขาจะขายเป็นมัดละประมาณ10บาทแต่ถ้าซื้อที่โลตัสนะคะเราเลือกได้เลยเอาแบบหัวแก่หัวสวยหัวอ่อนได้หมดเลยแล้วก็ช่างครึ่งถุงอะค่ะราคาประมาณ 20-30 บาทนี่ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะแล้วเวลาเราแกะกินเราก็จะเก็บไอ้ตัวไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกหัวใต้ดินของมันที่มันเป็นกลมๆอะค่ะไอ้ตัวนั้นแหละเดี๋ยวเราเอามาปลูกมันก็จะขึ้นง่ายมากเลยเราไม่ต้องไปซื้ออีกเลยซื้อรอบเดียวค่ะซื้อรอบเดียวกินได้ตลอดปีอันนี้เป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงอายุเยอะละเดี๋ยวต้องขนกลับบ้านละที่ต่างจังหวัดเอาไปให้พ่อปู่ที่บลบือนะคะเพราะที่บ้านทำปลูกสวนกล้วยค่ะทำสวนกล้วยประมาณไร่หนึ่งกล้วยชอบมากเลยใส่ต้นกล้วยนะคะออกลูกเร็วมากแล้วก็ใบเขียวตลอดปีของคนอื่นนี่เหลืองเลยนะคะหน้าแล้งแต่ที่สวนที่บ้านนะคะเขียวตลอดปีงามมากอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะถั่วในกระถางเห็นนะคะข้างล่างมีผักหลากหลายนะคะแต่ข้างบนนี่เป็นถั่วโอ้ขึ้นไปเยอะมากเลยค่ะนี่เป็นถั่วนะคะส่วนนี้เลยใครบอกว่าต่างนี่เอามาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเอามาจากสวนของพ่อปู่พ่อปู่คืออะไรพ่อปู่คือใครพ่อปู่เป็นพ่อสามีนะคะเป็นคนอีสานค่ะเรียกว่าพ่อปู่อันนี้ปลูกไว้นะคะเอามาเป็นกุ้ยช่ายค่ะเก็บกินได้นะคะใส่ทำลวกผักลวกผักทำเป็นผักลวกนะคะผักลวกกินกับน้ำพริกหวานอร่อยค่ะหรือว่าเราจะใส่ในพวกอาหารอีสานนะคะพวกอะไรนะหน่อไม้ซุปหน่อไม้ คิดชื่อไม่ออกซุปหน่อไม้ใส่ในซุปหน่อไม้หรือที่เรากินกับผัดไทยอะค่ะอร่อยนะคะมันจะไม่เหมือนกับที่เราต้นแข็งๆที่เราซื้อตามตลาดเพราะนี่เราปลูกเองอ่อนๆค่ะตัดกินหอมอร่อยค่ะกินได้ตลอดปีค่ะอันนี้ต้นนี้กระถางนี้อยู่ได้มา3ปีแล้วนะคะยังไม่ตายเลยแล้งก็ยังไม่ตายแต่ก็ไม่ควรให้มันมีน้ำขังนะคะเราปลูกใส่ในกระถางค่ะอันนี้เป็นจิงจูชายนะคะกำลังขยายจิงจูชายอยู่กำลังสนใจแม่บอกไม่เคยกินเลยไม่เคยกินก็ต้องลองค่ะเพราะลูกสาวชอบปลูกคุณแม่ก็ต้องกินนะคะเห็นไหมคะปลูกทุกอย่างตรงนั้นเป็นโทษทีนะคะมองไม่เห็นเป็นสะระแหน่นะคะเป็นสะระแหน่เห็นไหมคะเยอะมากเลยมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างที่คุณเลือกสรรนี่เป็นผักหวานบ้านนะคะผักหวานบ้านผักหวานป่านี่ไม่รู้ว่าต้องไปซื้อน่าจะต้นใหญ่ก็เลยยังไม่กล้าปลูก
แต่ถ้าจะปลูกก็คือเดี๋ยวจะซื้อไปปลูกที่ต่างจังหวัดนะคะเห็นยอดกะเพราแล้วเย็นนี้ผัดกะเพราดีกว่าผัดกะเพราอร่อยผัดกะเพราผัดฉ่าอร่อยค่ะกะเพราอ่อนๆเก็บได้อยากชอบกะเพราก็ต้องผัดกะเพราเยอะๆเดี๋ยวจะพามุดนะคะเดี๋ยวจะพามุดรั้วต้นไม้มุดเข้าไปขออภัยนะคะถ้ากล้องมันไม่นิ่งดูนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางสะระแหน่นะคะกระถางสะระแหน่กับแมงลักนะคะปลูกไว้บนตั้งไว้บนรั้วบ้านแล้วก็ปลูกข้างนอกนะคะข้างนอกปลูกตะไคร้ค่ะตะไคร้นี่ปลูกตั้งแต่อยู่ที่นี่นะคะปลูกมายังไม่ตายเลยค่ะมีตะไคร้กับพริกต้นนึงนะคะกินได้ตลอดเลยค่ะหอมหอมเวลาฉุกเฉินเวลาทำกับข้าวนี่ไม่ต้องวิ่งไปที่ตลาดเลยค่ะอยู่ที่บ้านเรามีทุกอย่างจริงๆมีพร้อมค่ะพร้อมทุกอย่างเหลืออย่างเดียวกับเลี้ยงไก่กับเลี้ยงหมูนะคะที่ทำได้ใครจะไปรู้สวนผักในเมืองของจีดาภาคนชอบปลูกคนชอบปลูกคนชอบหาสรรหาอะไรแปลกๆมาแม่ก็แปลกใจอันนี้สำหรับวันนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูสวนผักหน้าบ้านแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจการปลูกผักการปลูกผักอันนี้เป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงให้พืชออกดอกนะคะเราสร้างทำเองค่ะฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมนะคะทำเองทุกอย่างหรือวิธีการทำยังไงถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนี่ทำเองนะคะเพื่อนคนไหนสนใจนี่เข้ามาดูได้ที่ช่องจิตภาการ์เด้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำไว้ให้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะถ้าสนใจคลิปต่างๆนะคะและ วิธีทำหรือสามารถเข้ามาให้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะที่ช่องจิตภาการ์เด้นนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆได้ทุกวันค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะ